เมื่อวานนี้ตัวแทนศูนย์การค้าสยามพารากอนบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนและผู้จัดกิจกรรมเดินทางเข้าพบตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกรณีมีการจัดไลฟ์สดเปิดตัว2นักแสดงวัยรุ่นที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินิเพล็กซ์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งไม่ได้กำหนดระยะห่างตามกฎหมายพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากที่ร่วมสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงโดยระบุนะคะว่าตัวแทนของศูนย์การค้าสยามพารากอนกับตัวแทนบริษัทเมเจอร์ได้นำเอกสารภาพนิ่งและวิดีโอเกี่ยวกับงานทั้งหมดมาเป็นหลักฐานพบว่ามีความผิดครบองค์ประกอบโดยเฉพาะผู้จัดมีการโพสต์เชิญชวนแฟนคลับผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งต้องทราบอยู่แล้วว่าการเชิญดารามาออกงานจะต้องมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากและจะต้องประเมินว่าพื้นที่มีกี่ตารางเมตรสามารถรองรับได้กี่คนการกระทำในกรณีนี้เข้าข่ายความผิดตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะนี้การสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จนะคะอาจจะมีผู้ที่กระทำผิดมากกว่า1คนค่ะสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับถ้าดูแล้วก็ต้องมีผู้รับผิดชอบครับเรื่องนี้แล้วก็จะมีการตั้งข้อกล่าวหาครับแน่นอนครับเมื่อตรวจสอบแล้วโดยเบื้องต้นถ้าเบื้องต้นเราดูเห็นว่าน่าจะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นะครับในฉบับที่5ข้อ2เล็บ2นะครับซึ่งจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนจะเป็นผู้ใดบ้างนั้นก็อยู่ที่การสอบสวนเป็นหลักส่วนนักแสดงชาย2คนที่อยู่ในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หากเกี่ยวข้องจะต้องเชิญมาสอบปากคำเช่นกันนอกจากนี้จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถึงมาตรการการตรวจคัดกรองเข้มงวดทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกายและการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่มีการจัดกิจกรรมด้วยทางด้านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะคะว่าการพิจารณาดำเนินการลงโทษจะต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับคนอื่นที่กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เข้าข้างผู้ประกอบการส่วนการสั่งปิดโรงภาพยนตร์เป็นเวลา3วันเป็นมาตรการภายในของผู้ประกอบการค่ะส่วนของตำรวจจะต้องพิจารณาประเด็นทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพรบควบคุมโรคติดต่อและพรกฉุกเฉินส่วนทางด้านนางมาดวันปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวันได้เชิญผู้ประกอบการจากโรงภาพยนตร์สยามพารากอนซินีเพ็กเข้าพบเพื่อย้ำมาตรการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นทางเขตยังไม่ได้มีบทลงโทษเนื่องจากห้างสรรพสินค้าได้มีมาตรการในการสั่งปิดโรงหนังเป็นเวลา3วันแล้วแต่จะมีการกวดขันผู้ประกอบการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการเปิดให้บริการในวันที่10มิถุนายนอีกครั้งนึงค่ะ